This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับทางไทย PBS เราได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาที่มีชื่อว่าห้องเรียนมือใหม่หัดลงทุนนะครับโดยที่มีน้องๆนักศึกษานะครับจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนี้เนี่ยมาร่วมฟังด้วยนะครับสำหรับงานในวันนั้นครับเราได้มีแขกรับเชิญเข้ามา2ท่านด้วยกันนะครับมาพูดคุยกันว่าประสบการณ์ในการที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับหันมาสนใจเรื่องการลงทุนจนกระทั่งณเวลานี้นะครับเป็นนักลงทุนไปแล้วนะครับมันเป็นอย่างไรเรื่องของแอสเซทหรือว่าสินทรัพย์ต่างๆในการลงทุนเป็นอย่างไรกันบ้างการรู้จักตัวเองก่อนการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแขกรับเชิญของเรา2ท่านวันนั้นได้แก่ท่านแรกเลยครับก็คือทางด้านเจ้าของเพจ Salary Investor คุณซิลครับทัศพลนะครับทิพย์วีรกุลอีกท่านหนึ่งคุณท่าคุณตากันดีนะครับท่านเป็นเจ้าของเพจนิ้วโป้ง Fundamental VI พี่นิ้วโป้งอาทิตย์กีรติพิชด้วยนะครับเริ่มต้นทีเดียวครับต้องบอกสำคัญมากๆสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนมือใหม่อาจจะตั้งคำถามว่าอะไรหนอที่เป็นจุดกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความสนใจในเรื่องของการลงทุนและการบริหารเงินนั่นเองนะครับซึ่งในช่วงแรกทั้งสองคนได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังดังต่อไปนี้ครับพี่ซิวทำงานที่แรกครับเงินเดือน15,000สมัยนั้นนะสมัยนี้15,000นะครับพอเริ่มทำงานไปสัก 3-4 ปีครับเราก็เริ่มมีเงินเก็บขึ้นมาละนะครับแต่การที่จะอยู่รอดอยู่ให้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรเราอยากจะมีแบบเราอยากจะทำอาชีพอย่างที่เราต้องการเราอยากจะอยู่ได้ในอีก5ปี10ปีเราต้องทำยังไงก็ต้องมาคิดก็วิธีการที่เราจะทำให้เรามีเงินก้อนหรืออะไรที่อยู่ได้กันนะก็มาศึกษาว่าเออมันจะต้องเริ่มลงทุนนั่นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยเราอยากจะมีอิสรภาพมากขึ้นเราอยากจะแบบเลือกสิ่งที่เราอยากจะทำเนาะบางทีเราทำงานเนี่ยทำงานไป5ปี10ปีเนี่ยครับถ้าเรามีเงินเก็บไม่ได้มากพอเนี่ยเราจะแบบเลือกทางชีวิตเองไม่ค่อยได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการลงทุนน่ะมันเป็นตัวช่วยหนึ่งทำให้เราเนี่ยมีสินทรัพย์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทำให้เรามีอิสรภาพมากขึ้นว่าเฮ้ยช่วงชีวิตหนึ่งเราอาจจะเลือกว่าชีวิตนี้เราอยากจะทำงานนี้หรือไม่ทำงานนี้ก็ได้ตอนที่ก่อนจะออกมาทำงานอิสระเป็นของตัวเองก็คือสามารถเลือกงานที่เราอยากจะทำได้ละผมทำงานอยู่กับบริษัทญี่ปุ่นนะครับตอนนั้นก็คือเป็นแมเนเจอร์ระดับบริหารละนะครับซึ่งต้องบอกว่าความกดดันสูงมากความกดดันสูงมากนะฮะขึ้นยิ่งขึ้นสูงอ่ะน้องๆถ้าเราทำงานแล้วยิ่งขึ้นสูงเงินเดือนเยอะๆขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วเราต้องดูแลคนเยอะๆเราต้องดูแลพาร์ทเนอร์เราต้องดูแลลูกค้ากลายเป็นว่าเราก็จะโดนกดดันยิ่งอาชีพเซลล์นะเราก็จะกดดันยอดนะฮะเพราะนั้นการที่จุดเปลี่ยนวิธีก็คือจุดหักแตกหักกับหัวหน้า ต้องบอกงั้นก็คือมีเรื่องมีปัญหาแหละเราแต่พอเรามีเวลนะครับน้องๆถ้าเรามีสินทรัพย์มีพอร์ตลงทุนที่เราเลือกได้เราจะเลือกได้ว่าเราจะทำต่อหรือไม่ทำต่อผมมาที่พี่นิ้วโป้งบ้างแล้วกันนะครับทำไมพี่เริ่มต้นแล้วเตือนตัวเองบอกว่าไม่ได้นะเราต้องเริ่มเก็บออมและต้องเริ่มลงทุนอะไรเป็นจุดเริ่มต้นครับพี่ครับก็ผมมีความเชื่อนะว่าคนเราเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้เกิดจากอยู่ๆแล้วแบบเราแสงสว่างวาบขึ้นมาในเช้าวันนึงแต่ว่ามันเกิดจากจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นนะสินทรัพย์ทางการเงินชิ้นแรกในชีวิตผมที่ซื้อนะไม่นับแบบฝากธนาคารนะคืออะไรรู้ไหมคือประกันชีวิตถามว่าทำไมผมเรียนจบปี2539ไม่ต้องลบเลขนะว่าผมจบมาแล้วกี่ปีผมเป็นคนเปิดเผยมีอะไรผมบอกหมดนะปี39ผมเงินเดือน15,000วิศวกรในยุคนั้นทุกคนจะถูกส่งไปต่างจังหวัดผู้ชายหนุ่มๆแบบนี้ผมเคยหนุ่มแบบนี้มาก่อนยังหนุ่มอยู่ครับพี่พอคุณเรียนจบแล้วคุณมีเงินเดือนละ15,000เข้าณเวลา27ปีที่แล้ววันหนึ่งในปี2539ที่จังหวัดนครปฐมผมประสบอุบัติเหตุรถเนี่ยถ้า20กว่าปีที่แล้วเนี่ยนครปฐมเนี่ยฉายาคือเมือง10ล้อ
ก็คือไปชนรถเนี่ยไปชนกับ6ล้อซึ่งผมไม่รู้ขนอะไรอ่ะแต่ผมรู้ว่าการที่รถไปชนกับรถเนี่ยมันเจ็บขนาดไหนมันเจ็บขนาดผมถอดเสื้อไม่ได้เพราะว่าเลือดมันติดอยู่ตามเซฟตี้เบลผมถอดเสื้อออกไม่ได้ต้องเอาน้ำมาลาดตัวก่อนนี้จะถอดเสื้อออกตอนนั้นเนี่ยผมอยู่โรงพยาบาลเนี่ยรุ่นพี่มาถามผมบอกเฮ้ยโป้งคุณเรียนจบมาเนี่ยไม่ถึง6เดือนเนี่ยคุณเจอแบบเนี้ยคำถามแรกเนี่ยเขาถามว่าประกันชีวิตอะคุณทำหรือเปล่าผมบอกมันอะไรว่าประกันชีวิตตอนนั้นเนี่ยนาทีนั้นเนี่ย เล่าแบบวาร์ปเลยนะหลังจากเหตุการณ์นั้นผมซื้อประกันชีวิตถ้าช็อตนั้นไม่รอดนะผมยังไม่ทันคืนเงินพ่อแม่เลยผมเพิ่งไปทำงานต่างจังหวัดได้6เดือนนะพ่อแม่เลี้ยงผมมา22ปีอะผมไปเลยนะถูกไหมนี่คือพระเจ้ายังให้โอกาสผมให้ผมกลับมาเพราะนั้นสิ่งแรกนะผมซื้อประกันชีวิตตอนอายุ22ตั้งแต่ทำงานปีแรกอะนี่คือสินทรัพย์ทางการเงินตัวแรกเป็นเชิงป้องกันความเสี่ยงนี่คือเป็นการอุดดาวไซด์สิ่งตัวแรกพี่วิทย์เหมือนเป็นถ้าเป็นฟุตบอลคือเป็นกองหลังนะใช่เป็นผู้รักษาประตูเลยฮะตัวนี้ประกันชีวิตนี่ผู้รักษาประตูเลยส่วนไอตัวที่เป็นกองหน้าเอาไว้สร้างผลตอบแทนเนี่ยจุดเปลี่ยนในชีวิตผมเนี่ยเกิดพอผมทำงานปี39 40 41ผมเริ่มเรียน MBA ธรรมศาสตร์ผมย้อนสั้นๆนะเล่าสั้นๆช่วงต้มยำกุ้งรู้จักใช่ไหมครับต้มยำกุ้งวิกฤตสุดๆเนี่ยคือปี40ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นนะช่วงนั้นเนี่ยสำนักข่าวเนี่ยเขาขนานนามเนี่ยเป็นซีรีส์มันเป็นแพ็คมันไม่ได้มี EP เดียวมันมา4 EP มันเรียกว่าเผาหลอกเผาจริงเก็บกระดูกแล้วก็ลอยอังคาร40 41 42 43ประเทศไทยนี่จมอย่างนี้เลยนะแล้วตอนนั้นผมเรียน MBA ธรรมศาสตร์ผมเรียนปีสุดท้ายอาจารย์ผมเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าพวกคุณกำลังเรียนจบเนี่ยอย่างเงี้ยมานั่งอย่างเงี้ยทุกท่านกำลังเรียนจบผมขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยว่าท่านเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนั้นดัชนีอยู่ประมาณสักเกือบ300จุดอะบอกพวกเราทั้งหนุ่มแน่นทั้งยังสาวและมีเงินเดือนแล้วตลาดหุ้นมันถูกขนาดนี้นี่คือโอกาสผมนี่ขนลุกว่าไปทั้งตัวขนลุกวู้ไปทั้งตัวแล้วผมก็เหมือนกับแบบมันปลดอะไรบางอย่างในหัวผมเนี่ยผมก็เลยเริ่มศึกษาจริงจังเริ่มเข้าซื้อดัชนีจาก300เนี่ยเหลือ200กว่าก็คือลงไปคือซื้อว่าถูกแล้วเนี่ยมีถูกกว่าผมเลยเข้าใจว่าอ๋อนรกมันมีหลายขุมมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือพอคราวนั้นน่ะมันทำให้เราเห็นว่าโอ้สินทรัพย์เสี่ยงมันคืออะไรสินทรัพย์เสี่ยงมันคืออะไรแล้วถ้าเราซื้อกองหน้าเนี่ยหุ้นมันเหมือนกองหน้ากองหน้ามันขาหักได้กองหน้าเนี่ยคือนักฟุตบอลที่ต้องผ่าตัดบ่อยที่สุดแล้วโดนรวบโดนอะไรต่างๆเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าคุณดีลสินทรัพย์เสี่ยงคุณต้องมีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็มันสร้างอภินิหารได้เสมอมันกลับมาได้เสมอเพราะฉะนั้นผมก็เลยค้นพบตั้งแต่ตอนช่วงนั้นน่ะซึ่งหลังจากนั้นใช้เวลาเป็นปีเลยนะกว่าที่มันจะพลิกฟื้นผมเริ่มลงทุนครั้งแรกปี2544นะ2544แล้วก็ซื้อหุ้นซื้อตัวแรกก็โดนเลยโดน 20-30% เนี่ยแหละลบนะไม่ใช่บวกนะลบเสร็จปุ๊บก็เริ่มเข้าใจแล้วอ๋อมันมีปันผลอ๋อมันมีไปดูโรงงานนะแล้วก็เริ่มค่อยๆทำความเข้าใจกับการลงทุนแล้วก็เริ่มสร้างพอร์ตแล้วก็เห็นกำไรในที่สุดนะครับได้ยินกันมาแล้วนะครับว่าทั้ง2ท่านเลยนะครับเริ่มต้นให้ความสนใจกับเรื่องการลงทุนและการบริหารอย่างไรและแต่ละท่านเองนะครับก็จะเริ่มลงทุนในสินทรัพย์และการบริหารเงินในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันด้วยทีนี้มีอยู่คำหนึ่งครับที่เกิดขึ้นมาคือคำว่าสินทรัพย์ต่างๆก็มีหลายประเภทนะครับเช่นจะไปลงทุนที่กองทุนหรือ Provident Fund กองทุนไร้พ่ายหรือจะเป็นการลงทุนอะไรลองมาแตกกันดูนะครับว่าและคำว่าสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างคุณซิลทัศพลนะครับมาบอกให้เราฟังครับอยากเริ่มลงทุนเนาะเราต้องรู้ว่ารู้จักสินทรัพย์ก่อนว่าสินทรัพย์มีอะไรบ้างแล้วมันเหมาะกับเราไหมแล้วเราลงทุนแล้วเราได้อะไรแบ่งง่ายๆรูปง่ายๆ3อย่างนี้1คือประเภทแรกนะครับอันนี้กองหลังเราเป็นเจ้าหนี้เป็นเดชนะครับสินทรัพย์มีอะไรบ้างเงินฝากพันธบัตรหรือตราสารหนี้นะฮะอันนี้ก็คือเสี่ยงต่ำอันแรกนะฮะเสี่ยงต่ำเราเป็นเจ้าหนี้เรามีเงินเนาะเรามีเงินอย่างพี่วิทย์บอกมีเงินก้อนหนึ่งอะเราจะไปลงทุนเพื่อได้ดอกเบี้ย
หรือว่ากำไรจากส่วนต่างราคาเนี่ยฮะอันนี้คือแรกๆเลยเสี่ยงต่ำนี่กองหลังเลยกองหลังเลยเราเป็นเจ้าหนี้อ่ะเรามีเงินแล้วไปให้เขายืมอ่ะเหมือนให้เพื่อนยืมอ่ะแล้วเราก็ได้ดอกเบี้ยเนี่ยครับเพราะนั้นเหมาะกับใครกองหลังเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ชอบปลอดภัยเงินฝากเนี้ยพันธบัตรเนี้ยตราสารหนี้เนี้ยก็คือเราไม่ได้เสี่ยงมากผลตอบแทนก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะพอมากองกลางปุ๊บจะเป็นเรื่องของถ้าเราเป็นเจ้าของล่ะเราเป็น equity นะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นอสังหาหุ้นธุรกิจเนี่ยฮะใครอยากทำธุรกิจบ้างน้องๆมีใครเริ่มทำธุรกิจบ้างละเนี่ยคนนี้มีทั้งพอร์ตหุ้นแล้วมีธุรกิจแล้วนะเก่งมากนะฮะพอเป็นกองกลางปุ๊บเราจะต้องเริ่มที่จะแบบมีความรู้แล้วล่ะมองกับใครชอบเรียนรู้หรือเปล่าอยากทำธุรกิจเราต้องศึกษาเยอะไหมล่ะเราจะต้องทันโลกเราต้องรู้ธุรกิจนั้นถูกไหมฮะไม่งั้นทำไปก็เจ๊งกระบงนะฮะเพราะงั้นอันที่สองคือเจ้าของมีสินทรัพย์ประมาณนี้แล้วผลตอบแทนเราได้อะไรบ้างอย่างถ้าเราจะเป็นอสังหาเราได้ค่าเช่าไปลงทุนในอสังหาเรามีเงินก้อนหนึ่งเราไปลงทุนในอสังหากองทุนอสังหาเราก็จะได้ค่าเช่านะครับหรือว่าหุ้นลงทุนในหุ้นเราก็จะมีเงินปันผลไอ้พี่ป้องบอกมีเงินปันผลมีกำไรส่วนต่างถ้าหุ้นมันขึ้นนะแต่ถ้ามันลงล่ะมันก็ลงนะฮะอันนี้เรารับได้หรือเปล่าเงี้ยฮะอันที่สองก็จะเสี่ยงขึ้นมาเป็นระดับกลางๆนะครับก็เหมาะกับคนที่ชอบเรียนรู้หน่อยเนาะเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นกว่ากองหลังนะครับอันสุดท้ายคือกองหน้าคือเป็นสินทรัพย์ทางเลือกและอัลเทอร์เนทีฟละนะครับไม่ว่าจะทองคำน้ำมันค่าเงินหรือว่าล่าสุดที่โด่งดังก็คือคริปโตเคอเรนซีนะฮะเพราะงั้นพวกนี้ก็จะเป็นกองหน้าที่มีความเสี่ยงสูงอย่างที่พวกบอกครับกำไรมาจากส่วนต่างเท่านั้นนะฮะเพราะงั้นคนที่จะลงทุนในทางเรื่องนี้ก็ต้องชอบติดตามข่าวสารอะต้องรู้ในการเทรดการติดตามข่าวสารมากหน่อยอย่างเงี้ยฮะถึงจะได้กำไรจากมันเพราะงั้นนี่แหละครับแบ่งสินทรัพย์ง่ายๆ3อันอย่างแบบนี้ครับวิทย์ครับแล้วเราก็เลือกสินทรัพย์ที่เหมาะกับเราเริ่มต้นบอกว่าน้องๆอาจจะเงินไม่เยอะเราเริ่มจากกองหลังก่อนไหมค่อยๆศึกษาไปแล้วก็ค่อยศึกษาตัว2ตัว3มาเริ่มอย่างนี้ครับอย่างนี้แล้วกันครับเล่าประสบการณ์จากหลังจากทำงานมาแล้วนะครับพอเริ่มทำงานปุ๊บเนี่ยสินทรัพย์ที่พี่ซิวเริ่มลงทุนอันแรกรู้ไหมครับคืออะไรครับ Provident Fund ทำงานที่บริษัทเนาะ PVD กองทุนสำรองเลี้ยงชีพน้องๆเคยได้ยินไหมฮะ PVD Provident Fund นะครับมันคือการที่บริษัทเนี่ยออมเงินหักเงินให้เราจากเงินเดือนนะฮะ 3% 5% แล้วบริษัททบให้อีกสมมติเงินเดือนเรา 10,000 นะครับบริษัทบอกหักไป 3% 300เนี่ยบริษัททบให้อีก300เป็น600นี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของคนทำงานนะฮะนี่อย่างแรกเลยนะที่ถ้าสมมติว่าน้องๆได้มีโอกาสจบไปแล้วก็ไปทำงานนะฮะลองดูว่าบริษัทเนี่ยมีสวัสดิการนี้หรือเปล่าคือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดของคนทำงานประจำต้องบอกนี้ไม่มีเสียไม่มีเสียก็อาจจะมีบ้างที่แบบเฮ้ยพอติดลบแต่มันเลือกความเสี่ยงได้แต่ส่วนมากถ้าเราไปตั้งแต่แรกๆเนี่ยเขาจะเลือกแบบคอนซูเวทีฟมากลงทุนในตราสารนี้สัก 70-80% คือได้ผลตอบแทนสัก 3-4% เนี่ยโอเคแล้วมันเป็นการออมระยะยาวต้องบอกว่า3ให้3โปรดักต์ละกันที่สร้างร้านแรกให้พี่ซิวแล้วกันเอางี้ที่น้องๆควรจะรู้1คือ Provident Fund 2คือกองทุนแต่ก่อนมันจะเป็น LTF IMF อะไรเงี้ยครับกองทุนลดหย่อนภาษีครับคือเราทำงานประจำนะฮะเราก็จะมีรายได้เนาะที่ปลายปีเราอาจจะต้องหา product มาลดหย่อนภาษี product พวกเนี้ยมันช่วยในเรื่องของการออมระยะยาวให้เราด้วยแล้วก็ลดหย่อนภาษีให้เราด้วยคือพี่ซิวทำงานแรกๆเป็นเซลล์ครับพอเป็นเซลล์เนี่ยมันจะมีเรื่องของคอมมิชชั่นอะไรพวกเนี้ยเนาะเราก็เลยต้องหาโปรดักต์ที่มาช่วยลดหย่อนภาษีเซลล์มันพอมีรายได้มีค่าคอมอะไรเงี้ยครับมันต้องหาโปรดักต์ที่มาลดหย่อนภาษีนั่นแหละกลายเป็นว่าโปรดักต์กองทุน LTF IMF อะไรเงี้ยมันช่วยในเรื่องของลดหย่อนภาษีให้เราด้วยแต่กลายเป็นว่า
็นการลงทุนระยะยาวให้เราด้วยนะครับอันที่3เหมือนที่พวกนะครับประกันนะครับประกันชีวิต3 โปรดักต์นี้แหละครับทำให้พี่ซิวเริ่มมีร้านแรกได้ก็จาก3 โปรดักต์นี้นะครับก็คือ1 Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ2 กองทุนต่างๆลดหย่อนภาษีแล้วอีกอันก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อย่างเงี้ยฮะน้องๆเริ่มจากตรงนี้ก็ได้ครับเป็นโปรดักต์ที่พื้นฐานที่อยากจะคนรู้แล้วก็พอเราเริ่มมีเงินก้อนละอ่ะมากองทุนรวมต่างประเทศมาหุ้นอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเริ่มศึกษาไปครับนั่นเป็นภาพรวมของช่วงที่1 นะครับแต่สำคัญมากๆในเรื่องของการลงทุนจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ต้องรู้จักตัวเองก่อนเดี๋ยวตอนหน้ามาดูนะครับว่าการที่เราแต่ละคนจะรู้ว่าตัวเองเหมาะสมกับการลงทุนสไตล์ไหนเดี๋ยวตอนหน้ามาพบกันครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.